สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับหลายๆก้าวได้ก็ในคลิปนี้นะครับผมจะพูดทางภาษาเวียดนามแล้วก็ภาษาไทยด้วยที่จงคลิปอย่างทำนายมีเบอร์นอเบอร์การเตียงไทยแบบการเบอร์การเตียงเวียดก็ในคลิปวันนี้นะครับผมจะพูดถึงกระทุทำไมถึงติดยาดมอันนี้แค่จากเรื่องส่วนตัวผมเองแต่ผมไม่รู้ว่าทุกคนที่กำลังดูคลิปของผมอยู่มีใครติดยาดมเหมือนผมหรือเปล่านะครับที่hôm nay mình sẽ nói đến cái topic là tại sao mình lại nghiện cái ống hít mũi của Thái Lan như thế này. Mình không biết là mọi người có bị nghiện giống như mình hay không. Nghiện tức là sao? Nghiện tức là mình sẽ hít nó thường xuyên và mình cảm giác là nó là một cái vật không thể thiếu trong cái cặp hoặc là mỗi khi mình đi ra ngoài hoặc mình đi làm. Có thăm mày phòng từng bọc qua tịt mình có khử phòng cho xảy มันโดยตลอดเวลาหรือว่าเวลาออกไปไหนผมจะเอาอันนี้ไปด้วยหรือว่าเวลาที่ไปทำงานผมก็ต้องมีอันนี้ไปด้วยหนึ่งเราต้องดูว่ายาดมนี้มันช่วยอะไรบ้างนะครับคือจริงๆโดยส่วนตัวนะครับเวลาที่ดมยาดมรู้สึกว่ามันคลายเครียดอ่ะทุกคนก็รู้อยู่แล้วเวลาที่เราไปทำงานใช่ไหมแล้วเวลาที่ดมยาดมนี้มันรู้สึกว่าสดชื่นอ่ะมันรู้สึกว่าพีนมากมันทำให้เราคลายเครียดอ่ะชอบมากโดยส่วนตัวนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะมีความรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าที่มีคงเบียดหมอนเงยก้อมก้อยกุ้งไก่ก้อนเดี่ยมจงยี่มินให้ข้อมือเกลุกมามินฮิตไก่องฮิตจีซวงในที่มีกำซักเนาะจัดละ fresh เนาะเขียนชาดอกอ๊อกของมินติงท้าวแต่บีมินก็ละหมด dân văn phòng bình thường như mọi người thôi thì lúc mà mình hít cái này mình cảm giác như mình nó khiến mình tỉnh táo và nó khiến mình đôi lúc mình còn đầu óc của mình nó thì thoảng là minh mẫn hơn thế tại vì thực ra cái này nó chỉ là dầu gió thôi nhưng mà tại vì thay vì mình thoa thì bây giờ người ta sẽ đổ cái dầu gió này bên trong xong mình hít vào thì mình không biết là cái cách mình giải thích như thế có đúng hay không nhưng mà nếu mọi người cảm thấy nó sai thì có thể giải thích cho mình bên dưới lý do mà mình nói tại sao ống hít này của Thái nó lại nổi tiếng ở Việt Nam đến vậy tại vì các bạn cứ search trên Google đi các bạn search từ khóa là già đồng Thái Lan hoặc là ống hít Thái Lan hoặc là có một cái keyword là ống hít Blackpink ống hít Lisa ไม่ใช่ống hít Blackpink นะครับống hít Lisa ก็แปลว่าอันนี้ทำไมผมบอกว่ามันถึงดังที่เวียดนามบอกว่าถ้าคุณลองค้นหาใน Shopee แบบนี้ใน Shopee จะมีผลงานเยอะมากบอกว่าเขาขายยาดมอันนี้ที่เวียดนามเยอะเยอะมากคนเวียดนามชอบมากหนึ่งก็คือมันใช้ง่ายมันสะดวกไงแล้วราคาถูกด้วยเราอยากออกไปไหนอยากใส่เอาอันนี้ไปด้วยมันก็ง่ายด้วยไงแล้วทำไมมันถึงดังหนึ่งก็คือถ้าคุณค้นหาใน Google คุณแค่พิมพ์ว่ายาดมที่เป็นภาษาเวียดนามนะครับยาดมของไทยนี้คุณจะเห็นผลงานเยอะมากแล้วมีเว็บไซต์หลายๆอย่างเขาจะขายอันนี้อยู่นะครับแล้วอันนึงก็คือเมื่อก่อนลิซ่าเขาก็ชอบอันนี้มากมีแฟนคลับของเขาก็ให้เขาหลังจากนั้นเขาก็ดังมากๆที่เวียดนามเริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นแต่จริงๆถามว่ามันเพราะว่าลิซ่าทำให้มันอันนี้มันดังทำให้คนเวียดนามรู้จักขึ้นจริงๆมันก็ใช่แต่มันก็มีถูกด้วยเพราะว่าคนเวียดนามเขาก็รู้จักอันนี้มานานมากแล้วคือผมไม่รู้ว่าทุกคนเวลาที่ดมอันนี้ทุกคนรู้สึกยังไงบ้างแต่ผมรู้สึกว่าชอบอันนี้ไปติดในจมูกแบบนี้แล้วก็ดมแบบนี้รู้สึกว่าในหนึ่งวันผมต้องดมมากกว่า15-20ครั้งอะดมบ่อยมากแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าดมบ่อยแบบนั้นมันจะอันตรายต่อร่างกายหรือเปล่าอันนี้ก็หวังว่าคุณผู้ชมก็ปรึกษาให้ผมหน่อยแต่ในตลาดผมเห็นว่ามันมีหลายยี่ห้อมากอย่างเช่นอันนี้ยาดมฮงไทยแล้วยาดมอันนี้น่าจะดังมากๆนะครับคนเวียดนามใครๆก็ชอบใส่อยู่นะครับที่เช่นที่เทืองเห็นโจในช่วงหลัง
Cái ống hít mũi này nó rất rất là nhiều, mình không, bản thân không phải chỉ mỗi mình mỗi gì họ mỗi 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 thương hiệu này đâu, mà nó còn có rất là nhiều thương hiệu, với lại cái giá thành của nó rất 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 là rẻ ấy, mọi người. Mình có thể mua cái này 10 cái mà mình cảm giác nó xứng đáng ấy, kiểu là tại lúc lúc mình đi làm bình thường mình cứ hay kiểu hít hít để mũi như thế này luôn ấy. Xong rồi mình cứ mua, nói chung là mua nhiều lắm tại vì giá nó rất là rẻ và bản thân mình dùng mình cảm thấy thấy nó tiện ích chứ. Mỗi ngày mình có thể hít nó tới tận 15 20 lần. Thực ra mình cũng không biết là nó có nguy hại gì đó cho đến sức khỏe hay không. Nhưng mà mình thấy mình hít vào, mình hít mấy năm nay rồi và mình thấy nó thực sự rất là nó giúp mình rất là nhiều. Đôi lúc mình say tàu xe có bằng bằng thì là เป็น คน เหมา รถ ง่าย ไง เรา ถ้า ใส่ ยา ดม อันนี้ เรา รู้ สึก ว่า มัน ช่วย เรา ได้ เยอะ อ่ะมันช่วยเราแบบเวลาที่เราดมแล้วมันรู้สึกว่ามันรู้สึกว่ายังไงมันพินมากมันสดชื่นมากทำให้เราโฟกัสกับงานได้มากขึ้นก็ไม่รู้คุณผู้ชมจะมีความรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าจริงๆที่เวียดนามมันก็มีอันนี้มันก็ช่วยตอนที่เราปวดหัวหรือว่าเมารถนู่นนี่นั่นแต่อันนี้มันกลิ่นมันจะแรงกว่านะครับคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นโซฟัตลิงของเวียดนามนะครับนี่ของเวียดนามราคาก็ถูกด้วยนะครับคือไม่รู้มีใครความรู้สึกเช่นกันกับผมหรือเปล่านะครับก็นั่นแหละนะครับที่วันนี้ผมก็มาแชร์เล่นๆทำไมผมถึงชอบยาดมถึงติดยาดมขนาดนั้นไม่รู้คุณผู้ชมจะมีใครติดยาดมเหมือนผมหรือเปล่านะครับก็ที่hôm nay cái clip của mình chỉ chia sẻ câu chuyện là thực sự mình rất 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 là nghiện đấy, mình rất là thích cái này, không biết mọi người có thích giống mình hay không ấy. Thì nói chung là cái vlog của mình chỉ nói chuyện tào lao như thế thôi, thì hy vọng mọi người sẽ thích và enjoy cái clip của mình. Còn nếu mọi người muốn biết mình nhiều hơn thì có thể follow trên Instagram hoặc Facebook page của mình. Nhưng mà mọi người ơi đừng quên nhấn theo dõi kênh YouTube của mình nha. Thank you so much. Bye bye cả nhà. Xong rồi, đi khắp.